สวัสดีครับผมพบกันกับโยเกียวดูเอลดิงส์นะครับผมนะวิดีโอนี้จะเป็นเคลียร์สเตทมิชชั่นของภาคเรนสตอร์กันนะครับผมนะจากวิดีโอคราวที่แล้วก็มาเคลียร์กันถึงสเตทมิชชั่น3กันแล้วนะครับต่อไปอันนี้ก็เราจะไปลุยกันต่อนะครับผมนะก็เป็นไปต่อไปที่มิชชั่น4นะครับผมก่อนอื่นเราก็จะมาอธิบายก่อนนะครับผมอันแรกก็คือชนะติดต่อกันต่อเนื่องกัน3ครั้งนะครับผมอันที่2คือทำดาเมจจากการแบทเทิลนะครับผม 5,000 ดาเมจใน1ดูเอลนะครับอันที่3ก็คือทำลายมอนสเตอร์3ครั้งใน1ดูเอลเช่นกันนะฮะแล้วก็ชนะ8ครั้งนะครับผมนะอันนี้ก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะฮะเราก็จะไปกันต่อที่สเตจ4กันเลยนะครับเอาละครับสเตจ4มีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับสเตจ4นะครับผมอันแรกคือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบลิงค์5ครั้งนะครับผมในโลกนี้นะฮะอันที่2คือลดไลฟ์พอยต์คู่ต่อสู้ให้กลายเป็น0ด้วยการโจมตีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าซาลาแมนเกตฮิตเลโอนะครับผมนะอันที่3ก็คือชนะ8ครั้งนะครับผมก็มิชชั่น4ก็ เป็นมิชชั่นไกลๆคือในเรื่องของเอาเอสมอนสเตอร์ของคาแรคเตอร์ตัวแรกเนี่ยในการตีให้แบทไลฟ์พอยต์เป็น0นะครับถ้าสังเกตให้ดีๆนะโลกทุกภาคในมิชชั่น4จะเป็นอย่างนี้เกือบหมดเลยนะครับยกเว้นภาค DM นะครับนะอันนี้ก็คือที่เราตรวจแรกก็คือโซเบอร์เนอร์เนี่ยก็จะต้องใช้ซาลามันเกตฮิตลีโอนะครับผมซึ่งอันแรกกับอัน2เนี่ยมันค่อนข้างจะยังไงมันก็จำเป็นต้องใช้อะเพราะว่ามันใช้บังคับมอนสเตอร์ลิงค์5ครั้งคือจะไม่เปิดกล่องใหม่ก็ได้นะจะไม่เปิดกล่องใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือตอนเวลาเราจะใช้ซาลามันเกตเนี่ยแหละเพราะว่าตัวสกิลตัวฮิตเลโออ่ะเดี๋ยวผมให้ดูไปก่อนตัวซาลามันเกตฮิตเลโอเนี่ยมันจะต้องใช้มอนสเตอร์ที่เป็นเอฟเฟคธาตุไฟนะครับเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวยาวบันเดิลดิเฮ้ยไม่เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคือตัวไอซาลาแมนเกตฮิตเลโอเนี่ยคือมันต้องใช้มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟ2ตัวขึ้นไปนะครับแต่มันเป็นลิงก์3เนี่ยก็คือต้องใช้ขั้นต่ำเลยมอนสเตอร์ธาตุไฟที่เป็นเอฟเฟกต์ด้วยนะไม่ใช่มอนสเตอร์ธาตุไฟธรรมดานะครับต้องเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟแบบมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมอย่างน้อย2ตัวนะครับนะถึงจะลิงก์เรียกตัวซาลามันเกตฮีทเลโอได้ซึ่งอันนี้คือมันมีอยู่ในกล่องเมนบ็อกแต่ว่าเราถ้าเราไม่ได้เปิดอ่ะมันก็มีใช้สกิลได้แหละแต่ทีเนี้ยคือประเด็นคือมันจะมีมิชชั่นที่เราลิงก์อัญเชิญ5ครั้งเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าเราแบบตีบอส5ครั้งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเรียกมามันก็อาจจะลำบากอยู่นิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะหามินเด็กที่ต้องใช้มอนลิงด้วยก็ดีนะครับนะอันนี้ก็คือแบบแค่แนะนำเฉยๆนะแต่ถ้าใครเพชรไม่พอหาไม่อยากหาจริงๆก็อัพเวลโซเบอร์เนอร์ไปหน่อยแล้วกันนะครับไปอัพโซเบอร์เนอร์เพราะว่าตัวโซเบอร์เนอร์เองเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์ธาตุไฟแล้วก็มีมอนสเตอร์ที่เป็นซาลามันเกตอยู่นะครับก็น่าจะช่วยได้ในระดับนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอะไรมากนะอันนี้ก็เอาตรงๆนะครับก็จริงๆถ้าเอาแบบมอนสเตอร์ธาตุไฟอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ได้อยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราได้มาจากการฟาร์มตัวละครโซเบอร์เนอร์นะครับผมนะแต่ว่าจะมีเด็กเมตาหลักพวกซาลามันเกตกันอยู่แล้วซึ่งคนตอนเนี้ยมันเป็นนิยมติดเมตากันอยู่ส่วนตัวนี้รู้สึกว่าจะได้จากอัพเวลอันนี้คือได้จากอัพเวลนะครับก็ขยันหน่อยแล้วกันไปอัพเวลมาอะไรมากันอย่างนี้นะครับได้หมดนะครับถ้าเอาแบบมอนสเตอร์ธาตุไฟล้วนๆก็น่าจะไหวอยู่นะคิดว่าก็ลองหาเป็นแบบยังไงอ่ะคือลองหามอนสเตอร์ธาตุไฟไปอื่นแล้วกันอะไรเงี้ยที่มันคิดว่าเป็นไปได้นะครับนะก็ลองดูนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เป็นซาลามันเกตก็ได้ถ้าเรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีแบบเด็กที่มันมีเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยเราก็ใช้ไปนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะไปอยู่ในกล่อง
แต่ถ้าใครเปิดเมนบ็อกตัว Link Revolution เนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ที่เป็นซาลาแมนเกตอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรผมว่าก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนะนำอันนี้เอาไว้แค่ผ่านมิชชั่นเฉยๆนะไม่ได้เอาลงแรงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับถ้าเราไม่มีก็เอาเป็นมอนสเตอร์พาดไฟที่มันมีเอฟเฟกต์ดีๆหรือว่าจะใช้ไฟคิงเฮซี่เฟรมก็ได้นะครับไฟคิงเฮซี่เฟรมก็ได้เพราะว่ามันเป็นธาตุไฟล้วนแล้วก็มันสามารถใช้สกิลของโซเบอร์เนอร์เนี่ยเพื่อเรียกตัวซาลามันเกตลิงก์3ตัวฮิตลีโอได้ด้วยนะครับคือเราวัตถุประสงค์หลักๆคือเราเอาแค่ตามมิชชั่นก็พออ่ะไม่ต้องสนใจอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ต้องสนใจแต่นี่ผมเปิดมาเพื่อเอามาเล่นไอ้โวชาลิอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะนิดนึงนะฮะปึ๊บแล้วก็อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะว่ามีประมาณนี้นี่ก็แบบคร่าวๆกันนะครับก็ใช้ประมาณนี้แหละครับแล้วก็เอาสกิลเป็นไลฟ์ฟอร์มเดอะวอลเลย์ออฟเฟรมนะครับผมนะมันจะใส่ตัวซาลาแมนเกตฮีลิโอกับตัวเวทฟิลเข้าไปนะครับผมนะถ้าใครไม่ได้เปิดในเมนบ็อกล่าสุดไม่ได้เปิดเมนบ็อกมานะครับก็ให้ใช้สกิลนี้ไปแล้วก็ใส่มอเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟไปอะไรไปนะครับนะอันนี้เราก็จะจำกัดกันนิดนึงก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับอันนี้เราเล่นเลยกันนะจะเล่นดีไหมเรื่องมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็มันก็ชนะถ้าจัดแบบเนี้ยก็คือเราจะเคลียร์มิชชั่นไอในมิชชั่นอันที่1อันที่2ได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าอันเชิญมอนสเตอร์ดิง5ครั้งนะครับแล้วก็อัญเชิญฮีลิโอแล้วก็ไอ้ทำให้เป็นศูนย์ไปในเทิร์นนั้นนะครับผมนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองสองสองอันนี้เราก็จะลิงก์2เราลิงก์2เป็นตัวนี้Sunlight Whoop ใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะเขาอย่างนี้ดีป่าววะเดี๋ยวถ้ายังไม่ต้องก็แหละอันนี้เราก็จะลิงก์ฮีทลีโอนะครับ
ันนี้เราก็ลิงก์ต่อนะฮะตะกี้เราลิงก์ไปกี่รอบแล้วนะอันนี้ลิงก์2ครั้ง3ครั้งละนะครับก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่โเฮ้ยมันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวอ่ะเราอ่ะนะครับเราลิงก์ไป3ครั้งแล้วก็ไม่น่าเท่าไหร่นะครับ4ครั้ง4ครั้งไม่เป็นไรไปเติมเพเชลซัมมอนอันนี้ก็คืออย่าลืมเอาฮิตเลโอตีนะครับผมนะให้ไลฟ์พอยต์ฝั่งตรงข้ามเป็นศูนย์ด้วยการโจมตีฮิตเลโอนะฮะอันนี้ก็ลิงกันเมามันไปนะครับอันนี้ก็จัดเป็นถ้าเวลบอทมันเลเวลน้อยๆอยู่ก็เอาเด็กนี้ออโต้ไปก็ได้นะก็แต่ว่าเวลาเราบังคับไอ้ฮิตเลโอตีก็เอาเล่นมือหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็จบไปนะครับอ่ะเดี๋ยวลองผมปล่อยลองให้เขาใบบอทละกันนะครับยังไม่ยากอยู่นะมิชชั่นนี้ยังไม่ยากอยู่แต่ว่าน่าจะยากช่วงเข้าสู่ประมาณ10ขึ้นไปอะไรนี่แหละนะครับอันนี้ผมเดาไว้ก่อนนะอย่าไปอะไรกับผมมากมายอาจจะยากไปอะไรเงี้ยดูไปต้องดูกันไปสักพักหนึ่งนะครับนะเราไปเพิ่มให้เขาทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมไม่เพิ่มพลังให้เราวะไปเพิ่มพลังให้เขาทำไมวะกลัวไม่เข้าใจอันนี้ก็โอเคฮะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะในส่วนของสเตมิชชั่น4 2มิชชั่นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะเคลียร์แล้วล่ะนะครับในส่วนของลงมอนสเตอร์ลิงค์5ครั้งนะครับผมแล้วก็ลดร้อยพอยต์ฝ่ายตรงข้ามเป็นศูนย์ด้วยการโจมตีของซาลามันเกตฮีริโอนะครับที่เหลือก็ไปทำกันต่อนะครับผมนะวิน8ครั้งนะครับผมมาเอาชนะไป8ครั้งนะครับก็ที่เหลือก็คงไม่น่ามีอะไรนะครับผมนะก็ในของโลกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์บอทนะครับเคลียร์บอทไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากันต่อในคราวหน้าเป็นสเตจมิชชั่น5แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็จะใกล้จะปลดล็อกตัวละครตัวที่2ในโลกของภาคนี้นะครับผมนะเดี๋ยวส่วนวิโอน่านี้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันใน
วิโอน่ากันนะครับนะในส่วนตรงตัวละครนะครับผมนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ปลดทันทีนะคิดว่าเพราะว่ามันมิชชั่นปลดล็อกมันจะมาในสเตจมิชชั่น6ไอ้ขึ้นสเตจมิชชั่น6แล้วอะน่าจะเป็นวิดีโอถัดไปนู้นเลยนะครับนะส่วนตัวแต่ว่าก็คงมันเป็นตัวละครหลักที่มันบังคับอะมันเป็นตัวละครที่มันบังคับที่เราต้องผ่านไปอยู่แล้วอะนะครับนะแต่เดี๋ยวผมอาจจะทำในส่วนของวิดีโอปลดล็อกตัวละครต่างหากไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีแบบอะไรเท่าไหร่คือแบบผ่านมิชชั่นแล้วแบบตบปั๊บแล้วก็ปลดล็อกได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่โอเคเพราะว่าอันนี้ก็ใช้มาอัพมาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะก็ตอนนี้แต่ว่าเล็กซอลามันเกตเนี่ยก็ตอนนี้กลายเป็นเมตาเนี่ยเทียร์ค่อนข้างสูงมากด้วยนะครับก็โอกาสถามว่ามีโอกาสที่จะโดนลิมิตโดนอะไรไหมมีค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโคนามิเนี่ยเขาจะลงดาบกันไหมอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันทีนึงว่าจะลงดาบมากหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับนะแต่หาว่าเด็กแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นเมตาเด็กเดียวที่เก่งแล้วอะไรขนาดนั้นคือมันก็มีหลายเด็กที่ยังเล่นได้อยู่คืออันนั้นน่ะมันเขาไปวัดเทียร์กันในการแข่งขันต่างๆที่มันพวกมีไซเด็กอะไรพวกนั้นเขาก็เลยจัดให้ซาลาเนี่ยมันเป็นเทียร์ค่อนข้างสูงมากคือเทียร์0นะครับนะแต่เด็กอื่นนี่ก็คือแบบว่าอาจจะลำบากในการต่อสู้ในการสู้ในการแข่งที่มีไซเด็กพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเราลงแรงเนี่ยคือเราไม่ต้องกังวลหรอกครับเราก็ใช้เด็กอะไรก็ได้เล่นเราไต่ขึ้น QG มันก็ได้ทางนั้นนะครับจะเป็นฮีโร่จะเป็นวอเตอร์เอ็กซ์ซีจะเป็นอะไรก็เล่นได้หมดนะครับผมนะแต่ซาร่าก็เล่นได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันเปิดเมนบล็อกใช่ไหมครับเปิดเมนบล็อกเนี่ยบล็อกเดียวแล้วก็ไปการที่เหลือนี่ก็ไปฟาร์มจากตัวโซเบอร์เนอร์เองก็พอแล้วนะครับก็ได้เด็กซาร่ามันเกมมาราคาที่ค่อนข้างผมว่าประหยัดนะครับก็ถามว่าเนี่ยผมว่าแนะนำเล่นไหมก็มันเป็นเด็กลิงที่ค่อนข้างเก่งอะแต่ว่าในเรื่องการชำนาญในการรับอันนี้ก็ต้องฝึกฝนนะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเด็กที่มันต้องฝึกการรับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยก็ต้องฝึกการรับนะครับแต่ถ้าฝึกรับเป็นได้อะไรเงี้ยผมว่าอนาคตเด็กที่รับยากๆอะไรเงี้ยลิงเนี่ยที่จะมาในอนาคตก็มันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะน่าจะเล่นได้อะไรประมาณนั่นแหละนะครับโอเคก็คงน่าจะไม่มีอะไรนะอันนี้ก็คือแบบอันนี้เราแบบพูดคุยกันในแบบในสบายๆด้วยในส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยววิดีโอปลดล็อกละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ทำไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าผมมีไอดีใหม่นี้ผมไปเปิดมิชชั่นปลดล็อกออกมาบ้างแล้วบางส่วนก็มีตัวละครที่ให้เปิดล็อกมิชชั่นออกมาแล้วแต่เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำในแค่เฉพาะส่วนที่ผมยังไม่ได้ทำปลดล็อกมานะที่ยังขาดไปในโลกภาคอื่นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไล่ทยอยทำภาคไฟดีภาคเซอัลละกันเพราะว่ามันจะมีตัวหลักๆที่ผมว่ายังไม่มีแน่ๆอยู่สองสามสี่ตัวนะครับแต่เดี๋ยวจะไล่ดูอีกทีนึงนะอาร์ควีก็เหลือแค่ยูโตมั้งที่ยังไม่ได้ปลดที่ยังไม่มีที่ยังไม่ได้ทำมิชชั่นปลดล็อกแค่นั้นเองก็ไม่น่าจะมีอะไรซาวาตาลิก็นั่นอยู่แล้วนั่นถ้าอาร์คไฟก็น่าจะเหลือแค่ยูโตนะเดี๋ยวได้ทำฮะทำแน่นอนคิดเอาไว้ละแต่ก็คงจะเป็นถัดไปจากวิดีโอนี้ที่หลังจากที่ผมลงไปนะคงไม่ได้แบบได้ทันทีอะไรเงี้ย
โอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในวิดีโอนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยววิดีโอคราวหน้านะครับผมนะก็เราจะมาพูดกันต่อลุยกันต่อนะครับผมนะสำหรับเซมิชันเคลียร์ของภาคแวนภาคเวนส์ครับก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ